ีแต่ละตอนให้เราได้สำรวมและสำรวจหลอก This part of the scripture will make remind us เรียกว่าเทศกาลที่เราต้องใช้ชีวิตใคร่ควรชีวิต This spring, this season we got to really are discerning about our life ชีวิตการงานการรับใช้ทำธุรกิจของพระเจ้า The life, the work, the daily life and also serving life ภาษาอังกฤษว่าเล่นOr in English, it's Lent. เราก็ไม่มีภาษาของเราเอง I don't think in Thai they have the word for it. เราก็ใช้ของพวก Catholic. And we just use word that Catholic people are using. เพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นว่าใคร่ควรถึงธรรม So we just look at it like this way. The Lent is something that you should think about. ว่า the Lord. ใคร่ควรสู่ธรรม So thinking about the word.ธรรมของพระเจ้า The word of the Lord God ธุรกิจของพระเจ้า The ministry of the Lord 40วัน 40 days of that discerning เพราะพระองค์เกลียดการพิธีกรรมของมนุษย์ Because the Lord himself hated all this ceremonial ไม่รู้ว่าเราทำเทศกาลอะไร The thing that ceremony that we go through we don't know what is it about บอกว่าเอาเทศกาลพระเจ้าทิ้งไป So the Lord saidYou got to destroy them all, throw it all away. 40 วันเนี่ยคือทำให้พระเจ้าพอพระทัยในสิ่งที่เรากำลังทำ In these 40 days, we gotta make the Lord pleased in the thing that we do. ถ้าเราไม่ได้เริ่มใน40วันที่ใครคนพูดว่าชนะพระเจ้า Imagine if we didn't really discern about what the Lord God do this time. การจัดกิจกรรมเราก็ไม่คู่ควร The ceremony or the thing that you do, it is not deserving. ถ้าเราไม่ได้ใครควรถึงพระวจนะธรรมในช่วง40วัน Imagine that you never think about, you never discern aboutWhat would the Lord God put in this time? We are not deserved. เพราะหัวพงเกียรติเทศกาลของชาติ So the Lord God say, I hate all this ceremonial thing. เพราะเหตุนี้ Due to this fact, ที่เราไม่ได้เห็นความสำคัญ We are not going to pay attention to. เรากลับไปใหม่ I'll put the importance of it. เพราะพระเจ้าเลยเมตตาเรา The Lord God still have mercy. Let's come back. ใครที่ไม่มีเว็บอันนี้ในฮับบูอันนี้ And for those who are not joining in this ฮับบูกรุ๊ปขอกล่าวแจ้ง Please you can join ให้เสียพี่ออกมาให้เราเสียอาเชนออสัวโซเดคันจอย40วันอ่านพระคัมภีร์ 40 days we go to the word read the word ถึงเทศกาลหน้าที่การงานการใช้คนของพระเจ้า And for the world your current things that you're doing พระเยซูคริสต์เสด็จมาเป็นกษัตริย์ที่ปกครองความรักแทนอำนาจ The Lord Jesus Christ used humility to govern in your life rather than the authority. เสด็จมารับการทนทุกข์ทรมานเพื่อเราเป็นสันติสุข He came to suffer so that you will have peace. เมื่อกี้อิสยาห์บทที่53 Just like Isaiah 53 ข้อที่4ข้อที่4 Verse 4 to 10. สาธิตเราดูตามนะครับ Just follow along.อิสยาห์53บอกว่าแน่ทีเดียวที่ท่านได้แบกความเจ็บไข้เราทั้งหลายหอบความเจ็บไข้เราไปท่านถูกบาดเจ็บถูกทรยศเพราะเราทั้งหลายที่ท่านต้องพกช้ำนั้นก็เพื่อจะให้เราได้หายดีพระเจ้าวางเราลงบนท่านซึ่งความผิดบาปของเราทุกคนอยู่ที่พระเจ้าท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจพระเยซูถูกนำไปด้วยการบีบบังคับและการตัดสินท่านถูกตัดออกจากแดนคนเป็นต้องถูกตีเพราะการทรยศของชนชาติของเราและเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนอธรรมในความตายของท่านเขาจัดไว้กับเศรษฐีแม้ว่าท่านไม่ได้กระทำการทารุณประการใดเลยพระเยซูไม่มีการหลอกลวงในปากของท่านแต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะพกช้ำเพื่อท่านทั้งหลาย Is this the will of the Lord Father so that He will suffer for each one of us? เพราะฉะนั้น40วันนี้ So during these 40 days เหมาะสมที่สุดที่เราจะร่วมทุกข์กับพระเจ้า So suiting that we go into the suffering of the Lord God เพราะพระเยซูทนทุกข์ลำบากทั้งกายใจและวิญญาณ Jesus Himself had to suffer bodily and also spiritually ซึ่งไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าเลย This is not His own fault แต่เป็นความผิดการทรยศของมนุษย์หรือมากกว่า But it is something that we have done therefore he has to suffer พระเยซูทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส The Lord Jesus Christ has to suffer for long เพื่อจะแบกเอาความผิดการทรยศของเรา Such a way that he had to carry all this load of sins ไว้ในตัวพระองค์ into his own body พระองค์ทำด้วยความเต็มใจ He doing it willingly doing it พระองค์ไม่ได้ฝืนใจ He's not enforcing himself doing it พระองค์ตัดสินใจทำด้วยความเต็มใจ And he made decision that he would do it willingly พระองค์ไม่ได้ปิดปากเลยนานถึง6ชั่วโมงเต็ม He didn't speak one word during the 6 hours ในวันสุดประเสริฐตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมง On the Good Friday himself he
from nine to ten. ทรมานพระองค์บนกางเขนนั้น During the time he was hung on the cross. เป็นน้ำพระทัยพระเจ้า It is the will of the Lord Father. ที่ให้พระบุตรมา So that the Son would come. เพื่อจะไถ่เราทั้งหมด To redeem us. เราจะกลับไปที่เอเดน So now we can go back to God of Eden. พระเยซูยอมรับด้วยความถ่อม The Lord Jesus can willingly receive it. ให้เชื่อฟังและกล้าหาญ And trusting and obedient to the Lord God. ทั้งเด็ดเดียวและทั้งโดดเดี่ยว And he wholeheartedly go forward.พระองค์ทำครบ He doing completely ด้วยวาทาบนไม้กางเขนประการสุดท้าย And the last word that he spoke on the cross พระองค์บอกว่าสำเร็จแล้ว He said finished แล้วพระองค์ก็สิ้นพระชนด้วยความภาคภูมิใจ And he wholeheartedly feel proud of himself and do and die ก่อนที่เราจะจากไปจากโลกนี้ And before he passed from this world เราจากไปด้วยความภาคภูมิใจ And how about us whether we feel proud of what we do have doneเราภาคภูมิใจว่าเราได้รับใช้สิ้นสุดจิตสุดใจนะ We feel that we have wholeheartedly served the Lord God เราจากไปด้วยความภาคภูมิใจอยู่กับพระเจ้า We're gonna be passing from this world and we're gonna be with the Lord Father ด้วยน้ำเสียงที่บนแม่นเขนน้ำเสียงนั้นคือชัยชนะ With the word that you'll be able to say in the heaven that is victory ไม่ใช่จากไปด้วยความรู้สึกเสียดายไม่อยากตาย It's not that you're gonna be passing from this world I don't wanna go yet พระองค์เต็มใจและมั่นใจ But he himself willingly and he knows for sure ว่าน้ำพระทัยพระเจ้าที่ให้พระองค์มาจุติในครรภ์ของมารีเนี่ยสำเร็จที่แม่นเขน He knows for sure that from day one that he was in the Mary's womb until the day that he before he passed แล้วยังมีเวลาWe still have time. แต่วันเวลาเรามีมากแค่ไหน But I don't know how much time you have left on this world. เราไม่รู้พรุ่งนี้จะเกิดขึ้นอะไรกันแล้ว I don't know what tomorrow will be for your life. ให้เรามั่นใจ But let's be confident. ให้ท่านมีเสียงดังเหมือนกับพระเยซู Confident that we speak out loud like Jesus Christ. สำเร็จแล้วIt finished. ในการรับใช้ In the serving of the Lord. ในการอุทิศตน Now in the dedication of the Lord. ในการถวายทั้งหมดให้พระองค์ All offering that you give it unto the Lord. ป้าติ๋มผ่านจุดนึงไปแล้ว I think now you got one part done. เริ่มถวายวันเวลาที่ให้กับพระเจ้า You dedicate your one Sunday for the Lord. มากกว่าที่เห็นแก่สินจ้างรางวัล It which is more than the thing that you will get. เพราะพระองค์จ่ายให้เราหมดแล้ว Because the Lord Jesus had paid it all for you. และนั่นคือน้ำใจการทนทุกข์ของพระเยซู And that is something that he126 เรามาดู229 126 in English อ่ะขอแค่ข้อเดียวก็พอ I'm just gonna go in one verse 229ภาษาไทยหิน126 126สองสองเก้าเราสู้ยอมตายเมื่อท้าสิ่งที่เราตอบ so what you answer will เราไม่ถวาย we are not doing
เราไม่ให้วันอาทิตย์ We are not even offering of the Sunday เราไม่ถวายสิทธิ์ลดของเรา We are not tithing in our lifeเมื่อเราคิดถึงไข้กลัวเรื่องนี้ When we come and discerning about this thing นี่คือเทศกาลที่เราเริ่มไข้กลัว This is the land This is the thing that we should go into การดำเนินชีวิตในเทศกาลนี้เราจะเดินชีวิตแบบง่ายๆสมถะ We will lead our life during this time และใช้เวลาในการสำรวจของเราplanning and discerning in our life สำรวจชีวิตของเรา and look deep in our life สำรวจความคิดของเรา look in your mind สำรวจคำพูดของเรา look in your word สำรวจคำพฤติกรรมของเรา look in your attitude ที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับใคร such a way that you will not cause any harm พูดอะไรแล้วจะไม่เกิดความแตกร้าวกับใคร that is that you can speak about is not going to break things apart พูดอะไรมาแล้วจะไม่ทำให้คนเจ็บปวดกับเรา when you speak it's not going to be so harmful ปัญหาในครอบครัวของเราAnd in the problem in the family, maybe in the church, maybe in your community, maybe in your workplace, we're not going to break things apart like that. The word that comes out, it should be beneficial rather. So that's what's the thing that we're supposed to do. A lot of people do fasting this time. But for those who have physical problem, don't do it. Some people do like skip a meal. Let's nam sing ti od, nam sing ti lod, nam sing ti ngod, ama thwat. The main thing that you fast for, give it to the Lord. A lot of people do this type of thing during this time. วันนี้กินข้าว 3 มื้อ Some people do 3 meals a day. ก็ลดมื้อเดียว And then maybe they do 1 meal a day. แล้วเงินที่ซื้ออาหาร 2 มื้อใส่ในถุงของพระเจ้า And they'll put the money that they're supposed to buy another 2 meal and give it to the poor. ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร And maybe give it to the poor. ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วย Give it to the one who's sick. ช่วยเหลือผู้ที่พิการ And give to the one who needs it. ช่วยเหลือผู้ที่ไร้ที่พึ่ง On the table.นี่คือสิ่งที่ว่าเราเหมาะสมที่จะทำ So this is the thing that we supposed to do การทุ่มเวลาความคิดของเรา I deserve to do and when you need to dedicate your life อาจารย์ได้ให้ข้อพระคัมภีร์เรา40วันแล้ว Jack gave us the 40 days of these คือมุ่งภาวนาทำพระเจ้าใน40วันนี้ And you should discern in the word of the Lord God in this time อย่างเอาจริงเอาจัง And wholeheartedly going to it จองกับมัน And looking at it อ่านพระคัมภีร์ด้วยการใจอธิษฐาน And read with the way that you pray with it แล้วนี่คือสิ่งที่เราเหมาะสมที่จะทำ So this is something that you're suiting to doในโรมบทที่8ข้อที่19 In Roman 8ในโรมบทที่8เราดูข้อ22ก็พอ Roman chapter 8 22ในโรมบทที่8ข้อ22 8 22แต่ถ้ากลับไปอ่านเองอ่านได้ข้อ19ถึง23 From 18 to 20 23 go home and read ผมอยากให้เราเล่นข้อ22 I want to read up on 22เรารู้อยู่ว่าบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นกำลังค่ำครวญและกำลังเผชิญกับความทุกข์ยากด้วยกันจนทุกวันนี้ all the creation is suffer for until now สิ่งเหล่านั้นอยู่ในอำนาจของอนิจจัง all these things meaningless in the power of meaningless thing เราก็มีโอกาสที่จะไข้ครวญมากขึ้น we can go deep into this thought จอยเล่าถึงน้ำตาสองเจ้า talk about she told us about two tears พอบอก tear ปุ๊บเสียนึกถึงอะไร what you heard about tear what is that tear ทีนี้ก็ร้องไห้ใจนึง one tear will weepOne tear will weep because you know, the husband destroyed it. And another husband of the other tear will go the other way. Well, the third tear that we're going to talk about, Jesus also weep. But the third tear of Jesus Christ, he weep because of these two tears. He weep for each one of us.พงร้องไห้ที่เราไม่ยอมกลับใจ He weep because you are not repent พงร้องไห้ที่เราไม่รับความรอด He weep because you don't want to receive this redemption ในพระคัมภีร์บทที่23นี้ In this chapter 23 in Matthew ในบทหลักของเราบทที่23 In the thing that we just read right 23พระคัมภีร์บอกว่าเป็นการกล่าวโทษธรรมจารย์กล่าวโทษพระฟาริสี Actually you read from word first word in 23 we talk about woe to the teachers ไม่ใช่แต่ธรรมจารย์เท่านั้น It's not just the teacher or high priest เบื้องหลังของเขา
าเนี่ยพระองค์ต้องการจะสอนเหล่าสาวก Behind the scene that Jesus want to teach the disciples themselves เมื่อพระเยซูพูดถึงหญิงแม่ที่นำเงินถวาย2เหรียญใส่ในกล่อง Remember พูดถึงเรื่องหญิงแม่ Remember when Jesus talked about the widow who bring the two silver coins แต่จริงๆแล้วพระองค์ต้องการสอนสาวก What is it that he want to teach he want to teach the disciples พระองค์บอกเรียกเด็กเล็กๆคนนึงมาหาพระเจ้า Jesus called upon the young child แล้วเรื่องต่างกับพระเยซู and put him on the lap แล้วพูดถึงเรื่องเด็กคนนี้ and he talked aboutThis children, a child, and he talked about this child has heart that holds. So that he will teach the disciple. So that he will teach the disciple. พระองค์หยิบเรื่องธรรมาจารย์กล่าวโทษฟาริสีเพราะมันเห็นชัดมาก Now he bringing this story of the war to the teacher of the law. ไม่ใช่แต่ธรรมาจารย์และธรรมาจารย์ He doesn't want to teach us the teacher. หมายถึงพวกเราด้วย He also want to teach us. เพราะฉะนั้นผมได้หยิบอันนี้มา So therefore I bring and depicting this for this story. ให้คนว่าเป็นตัวเรา So that it will be you in this depiction.We are all the teachers of the law. We are the Pharisees as well. In this passage, this is the last lesson that he taught. Jesus taught for the last time. The last time that he taught in front of public. And he really looking at and reward to these people.เพื่อจะเตือนตัวเราเอง so that it will remind each one of us เพื่อเตือนว่าเราก็เป็นคนบาปเหมือนเขา it shall remind each one that we also นี่คือครั้งสุดท้ายต่อสาธารณชนแล้ว this is the last time you're going to be speaking ไม่มีโอกาสอีกแล้ว no more lesson เขาต้องสั่งสอนมาตลอดแล้ว no more time he been teaching it แล้วก็จบสาธารณชนเลย he was teaching until now no more บอกว่าพวกบริสีเนี่ย he said to จริงจริงบริสีมีทั้งคนดีและมีทั้งคนไม่ดี he told the disciples that Pharisees that allแล้วก็มีความจริงว่าในปัจจุบันนี้มีทั้งตำรวจดีตำรวจไม่ดี The facts that you know nowadays, there's good police and bad police. มีทั้งคริสเตียนจริงคริสเตียนไม่จริง And there's a true Christian and also the fake Christian. ทุกอย่างมีอยู่สองแบบ Everything there's always two sides. เพราะฉะนั้นฟาริสีที่ดีคือฟาริสีแสวงหาความ The good Pharisee is the one who's seeking the Lord. ฟาริสีที่ไม่ดีคือฟาริสีที่ง่าซื่อใจคด On the other side, the Pharisee is a hypocrite. A Pharisee. ไม่ใช่ทุกคนเลวไปหมด It's not that everyone is hypocrite. และไม่ใช่ทุกคนดีAnd it's not everyone a good. เพราะฉะนั้นฟาริสีในคณะนั้นที่พระเยซูอยู่มีประมาณอยู่ 6,000 คน So during that time when Jesus was living that time it's about 6,000 คน 6,000 ในสมัยที่พระเยซูสอนอยู่นั้นมีอยู่ 6,000 คนได้ฟังได้ There are about 6,000 Pharisees และใน 6,000 คนก็มีลูกศิษย์ของตัวเองแต่ละคนก็มีเยอะเลย And each Pharisee that had their own disciples เยอะไหมครับ You think how manyฟาริสีมี 6,000 6,000 of the Pharisees ส่วน1คนมีสาวกติดตามสัก30ล่ะ And let's say one Pharisee had 30 เราคูณไปที่ 6,000 คน 6,000 by แล้วอาจารย์1คนมีลูกศิษย์ติดตาม30 by 30มีคนนั้นนั่งอยู่สาวกเท่าไหร่ How many total ฮะ1,800,000เยอะขนาดไหนAgin. บางคนก็มี3คนบางคนบางคนก็มี2คน Some people have 2 Some people have 3 Maybe it's not that much แต่ว่าเยอะมาก But it's a lot เพราะฉะนั้นพวกฟาริสีเนี่ย So Pharisees per se จริงๆแล้วเขาไม่ได้เกิดมาก็เป็นฟาริสี It's not that they born into it, right? เขาส่วนใหญ่ฟาริสีในสมัยนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาเป็นนักธุรกิจมาก่อน Mostly Pharisees, they are business people, businessmen.แล้วเขาตัดสินใจกลับมาทิ้งอาชีพธุรกิจมาสมัครเรียนในตำแหน่งฟาริสี And from the business that they went into and they decided to serve the Lord God and dedicate their life อาจารย์สมบูรณ์ก็ไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นศิษย์ที่บ้าน For me is I'm not born into the pastoral life เขาก็ไปจบดนตรีปริญญาตรี I went into a bachelor degree in music ผมไปเริ่มที่อันเล็ก I'm like you know I'm พอผมจบมาเล็กเข้ามาดนตรี But I'm nice before แต่ว่าผมก็ไม่ได้ยึดอาชีพดนตรี So I'm not going into that music thing แล้วสัมผัสติดรู้จักกับพระเจ้ามาก So after I come to closer to the Lord ทิ้งชีวิตดนตรี So I left my life of musician Now I go to theology school อาจารย์ก็ไม่ได้เรียนศิลปะมาแล้ว And I saw also the pastor อาจารย์จบภาษาศาสตร์ Jan he's the language person.เสร็จแล้วเราตัดสินใจติดตามพระเยซู So in our per se and now she going to go to the word ฟาริสีก็เป็นแบบนี้มา Following the Lord God เขามีอาชีพเยอะแยะต่างๆ Pharisee has it all like that แล้วเปโตรเป็นชาวประมง It's like Peter he's a fisherman เลือกอาชีพประมงมาติดตามพระเยซู After fisherman now he follows Jesus Matthew เป็นพระเยซู Matthew he's a tax collector แล้วก็ลูกาเป็นนายแพทย์ And Luke he's a doctor แต่ละคนก็ละทิ้งอาชีพเดิม Everyone deserted
their own career. ฉะนั้นฟาริสีในสมัยนั้นทุกคนเป็นนักธุรกิจเขาเก่งตัวเลขมากเก่งค้าขายฟาริสี normally they are businessmen and now they're deserting their career. ถ้าสมมติว่าคนที่รักพระเจ้าจริงๆ for those who really love the Lord เขาจะมีลักษณะอยู่สองอย่าง they have two characters. ฟาริสีที่ดีมีลักษณะสองอย่าง the good character of this Pharisee. อันที่หนึ่งก็คือว่าเขาจะแสวงหาพระเจ้าด้วยความจริงใจ first thing they will seek the Lord God wholeheartedly. เขาทิ้งโลกแล้วไง because they are in the world. เขาจึงแสวงพระเจ้าด้วยความจริงใจ and now they seek the Lord wholeheartedly. ลักษณะที่สองของเขา and second attitude เขาแสวงหาพระเจ้าด้วยบริสุทธิ์ใจ second character will be then wholeheartedly holy to seek the Lord God. ส่วนที่ไม่ล่ะ and how about the one that is not? ทำได้ไหมที่เข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มพอวันจันทร์เอาแท่นไปเคี่ยนตีโต๊ะพวกอะไรพวกของฟาริสีพวกพ่อค้าทั้งหลาย If you remember when Jesus triumphantly walked into the temple that last day, and he whipping and he turned the table. พวกค้าขายเนี่ยใครเป็นหัวหน้า And who is the head of those tables? ฟาริสีเป็นหัวหน้า The Pharisee is the head of those tables. เขาก็มีในตัวเขาเนี่ยมีทั้งเขาตัดสินใจว่าจะเอาด้านดีและเอาด้านมืด So some Pharisees they also they dedicate for the Lord but also they want to go to darkness. เพราะฉะนั้นถ้าเอาด้านมืดเนี่ยความรู้เขาด้านการค้าขายการคดโกงการขี้โกงมันเต็มที่เลย So the darkness in the sense that the worldly thing does still have a company. หรือว่าพระเยซูตอนนี้กำลังพูดต่อว่าคนสิ่งที่ไม่ดี So what Jesus talking about these Pharisees that is not so good. เขาพูดกับคนต่างๆที่ไม่ดี So he talking about these Pharisees no good and also people that are not good. คำว่าคนสิ่งแปลว่าอะไร What is Pharisees mean? Pharisee แปลว่าแยกออก Pharisee means separation. เหมือนกับนาซี Separated like Nazi. จำนาซีได้ไหม Remember Nazi แยกออกเพื่อพระเจ้า Nazi is the one who separated. แล้วก็ออกคำว่าสีสีก็เป็น Pharisee ก็แยกออก So Pharisee also separated themselves out. แยกออกจากความไม่สะอาด Separated themselves out from the unclean. แยกออกจากชาวต่างชาติที่ไม่สะอาด Separated themselves from the pagan and all the Gentile.เพื่อพระเจ้า for the Lord เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงฟาริสีก็มีทั้งคนดีแต่มันน้อย when we talk about Pharisee you know there are two sides but there's not so much of good ความจริงนะครับ in the fact สมาชิกเนี่ยใหญ่มีหลายคริสตจักรใหญ่มาก there's a lot of churches out there แต่มีคนกลุ่มน้อยแค่ที่รักพระเจ้า but there's a few of them that dedicate มีกลุ่มน้อยที่สละพระเจ้าด้วยความจริง there's a few of them that really seek มีกลุ่มน้อยที่บริสุทธิ์ใจ they are very not แต่ว่าจำนวนเนี่ยมีจำนวนมาก but there's a lot of people outบางที่จักมีจำนวนน้อย and some of the churches out there there's small churches ทำจำนวนน้อยก็มีคนรักพระเจ้าอีกน้อยนิดเดียว many churches some small churches but in that small church they have ไม่ใช่ว่าทุกคนในที่สุดจักแต่ละคนจะเอาอย่างจริงๆ it's not the whole church is dedicated แต่อยากให้เป็นอย่างนั้น but I want to be that way แต่ว่าความจริงมันไม่มี I want the whole church to be แล้วว่าใหญ่ก็มีคนเล็กเล็กก็จะมีค่าเล็กทั้งนั้น the matter that the big church they have small group ทำไมเป็นอย่างนั้น small church they have even fewer ทำไมเป็นอย่างนั้น why say thatเพราะว่าเขาไม่ได้แสวงพระเจ้าด้วยความจริงใจ Because they are not wholeheartedly seeking the truth of God เขาไม่ได้แสวงพระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจ They are not wholeheartedly seek the Lord ทุกที่ก็เหมือนกันหมด In every place is there ฟาริสีเป็นจำนวนเล็กน้อย There are few Pharisees ที่แสวงหาศาสนาด้วยความจริงใจฝ่ายจริงใจ Truly seeking the Lord God for ความเล็กน้อยเขามีใครบ้าง So who are these ยกตัวอย่างเราคงรู้จักนิโคเดมัสYou remember Nicodemus? Nicodemus ก็คือคนที่ไม่เชื่อพระเยซูเป็นที่ต้องเอามาให้ทดสอบใช่ไหมครับ Nicodemus the one that is not really เขาก็เป็นสภาในสันเทศด้วย and he also in Sanhedrin เขาเป็นกรรมการของพวกยิวด้วย he's a committee of the Sanhedrin แต่มีน้อยคนที่มาเป็นสาวก but not a lot of people to come and be อีกคนนึงก็คือโจเซฟชาวอาริมาเทีย and another person Joseph from Arimathea เขาเป็นฟาริสีจำนวนเล็กน้อย and there are few good ที่ยอมมาแบกกันแม่งแต่ยอมถวายอุโมงค์ให้กับพระเจ้า And the one who really wanted to dedicate the tomb for the Lord Jesus Christ. แล้วก็มีบางคนที่พระคัมภีร์บอกว่าไม่ได้บอกชื่อ And there's some a few of them that they didn't mention the name. คนที่ไม่ได้บอกชื่ออยู่ในมาระโกบทที่12 In Mark 12 it's saying that not แล้วมาดูมาระโกบทที่12ข้อที่32 34 Mark 12 34 มาระโกบอกมาระโก12สามสิบดูตามนะครับ Follow along สามสิบมาระโกบทที่12ก็32บอกว่า 32 ฝ่ายธรรมจารย์ธรรมจารย์ฟาริสีนะครับฝ่ายธรรมจารย์ที่ดีคนนั้นก็ทูลถามพระเจ้าเพราะเขาถามข้างบนเขาถามพระเจ้ามาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าก็ตอบฝ่ายธรรมจารย์ก็ทูลว่าดีแล้วอาจารย์เจ้าข้าท่านกล่าวถูกแล้วจริงๆว่ามี
แต่พระองค์เดียวนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นก็ทางสาม33และซึ่งจะรักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองก็ประเสริฐกว่าเครื่องเผาบูชาเครื่องเผาบูชาทั้งหลายทั้งสิ้นและข้อ34 34เมื่อพระเยซูเห็นว่าคนนี้พูดด้วยความคิดจึงตัดแก่เขาว่าท่านไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้า And when Jesus recognized this Pharisee was talking like that he saying that you're not far from the heaven อันนี้คือทำให้เราเห็นอะไร What we see ทำให้เราเห็นว่ามีจำนวนมาก What we see there's a lot of people ที่ไกลจากแผ่นดิน That is far away from the มีจำนวนน้อยที่แผ่นดินอยู่ใกล้เขา And there's a few of them that very close ทุกวันนี้ก็เหมือนกัน And nowadays same thing ไม่ได้ทุกคนจะได้ใกล้แผ่นดิน It's not that everyone are so close to the kingdom มันอยู่ที่การประพฤติการปฏิบัติของเรา It depends upon how you walk so life ครับอาจารย์คนนี้ไม่ได้บอกชื่อ The teacher of the Lord they didn't mention ไม่เหมือนอันมาเทียไม่เหมือนนิโคเดมัส It's not Nicodemus It's not the name that they mentioned และที่ไม่ได้ออกชื่อเนี่ยภาพบิลนี่บอกก็หมายถึงพวกเรานั่นแหละ And when he said that it didn't mention the name it's like usเราเนี่ยเชื่อพระเจ้าด้วยหรือไม่ We are believing in God นะพระเยซูบอกว่าคนนี้พูดด้วยความจริงพูดด้วยความรู้พูดด้วยจิตวิญญาณจากพระวจนะพระเจ้าเขาจึงไม่ห่างจากแผ่นดิน This person Jesus said they are speaking from the spirit from the truth of life and he said เพราะว่าอันสิ่งจำนวนมากพวกก็ยกย่องตัวเอง A lot of Pharisees are they lift themselves พูดเพื่อกำไรฝ่ายวัตถุ They speak so that they gain something ไม่แปลกเลยที่พระเยซูประณามเขา It's not strange when Jesus woe to you พระองค์ก็ประณามเขาแล้วก็แบ่งเป็นส่วนๆ See Jesus woe and he's separating them out in that chapter ประการที่หนึ่ง Number one ประการที่หนึ่งก็มีแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับ Number one I'm going to separate it out so that you see ประการที่หนึ่งเราบอกว่า In number oneพระเยซูทรงอธิบายความบกพร่องพื้นฐานในชีวิตศาสนาของฟาริสี Jesus tried to explain to you what is the fault in the religion itself พระองค์อธิบายถึงความบกพร่องของชีวิต He explained how life is so at fault โดยเฉพาะยกเรื่องฟาริสีขึ้นมา Especially when he talk about he give an example of Pharisees หนึ่งย่อยในหนึ่งใหญ่ Right in one subtitle เขาบกพร่องอะไร What is it that they lacking?ในหนึ่งย่อยที่บอกว่าพวกเขามีความคิดผิดเกี่ยวกับความชอบธรรม their heart their mind is wrong in righteousness or understanding of righteousness เขามีความคิดผิดเกี่ยวกับความชอบธรรม the righteousness they เราดูในมัทธิวบทที่23ข้อที่หนึ่ง Matthew 23:1 ข้อที่หนึ่งข้อที่สองและข้อที่สาม 1, 2, and 3ครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับประชาชนและพวกสาวกของพระองค์ว่าพวกธรรมจารย์กับพวกฟาริสีชอบนั่งบนที่นั่งของโมเสสเหตุฉะนั้นทุกสิ่งที่เขาสั่งสอนพวกท่านจงถ้าเหตุฉะนั้นทุกสิ่งที่เขาสั่งสอนพวกท่านจงถือปฏิบัติตามเว้นแต่การประพฤติปฏิบัติของเขาอย่าได้กระทำเลยเพราะเขาเป็นแต่เพียงผู้สั่งสอนแต่เขาเองหาได้กระทำไม่ The teacher of God they like to sit at the throne of MosesAnd they teach. So Jesus said, "Listen to what they teach, but don't follow them." พระองค์บอกว่าพระองค์ทักเขาว่าเขาเข้าใจผิดเรื่องสิทธิอำนาจ So Jesus talking to this story that ธรรมอาจารย์ชอบนั่งในที่นั่งโมเสส That the teacher they like to sit on Moses' throne. เขาชอบนั่งที่โมเสส On Moses' seat. เขาเข้าใจผิดในความชอบธรรม So they are misunderstanding in what is righteous. พระองค์ฟังดีๆนะครับ Listen carefully. พระองค์ไม่ได้บันทึกว่าพระเจ้าทรงมอบหมายอำนาจใดๆแก่ชนกลุ่มนี้ If you're looking carefully that God didn't authorize these people to sit like that เขานั่งไหนก็ตาม Wherever you're gonna be sitting เขาพระองค์ไม่ได้มอบหมายสิทธิอำนาจให้กับเขา Authority does not he didn't give authority for them to sit like that แต่สิทธิอำนาจอย่างเดียวที่พระเจ้ามอบให้ But the authority that the power of the Lord God that he given to ถ้าเขามีพระวจนะพระเจ้า is that when they have the word of the Lord ครับผมเข้าใจใช่ไหม You listen right You hear สิทธิว่าเขาเป็นศาสนาอะไรก็ตาม It doesn't matter what position พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่ได้มอบให้ The Lord God that position สิทธิอำนาจเดียวที่เขามีคือพระวจนะเท่านั้น But the authority that you shall have is the word of the Lord ท่านพี่เลยบอกว่าประชาชนจึงเชื่อฟังสิ่งใดๆที่ฟาริสีสอนจากพระคัมภีร์ So therefore you should listen to what they taught or teach
แต่อย่าเอาพระพรมาพึ่งเขา But don't follow what they do แต่ให้เชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์สอน But you should follow obey the word แสดงว่าแบ่งชัดแบ่งชัดเจน so the word right so ท่านฟาริสีคนที่พระเจ้ามอบสิทธิอำนาจ so the Pharisee is the one who the Lord God gave เขาจะต้องสอนจากพระวจนะความจริงเท่านั้น The authority they will have when they teach the word of the Lord แต่ประชาชนจะไม่ฟัง when people will not hear the word ไม่ฟังกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นโดยฟาริสีWe should not hear the word that come out from their mouth that they came up with the law and regulation. So the word that we shall obey the Lord, when they obey the Lord in talking the word, they have the power and authority. They don't understand why. They thought that they have the righteousness to sit on the throne. So he tried to sit there so that they're like high priests. He tried to speak like high priests. Tried to sit on the seat of Moses. And tried to resemble Moses. We cannot be taking example of some preacher. You don't try to do that when you're not If you don't use the word, then you will not have the authority. And then people misunderstand. People also misunderstand. What is it that the misunderstood about? So this is how they misunderstand about the righteousness of the Pharisees. So Pharisees thought that what hourly that you enacting, that is righteous. But you know what the law said, you just follow it. แต่ว่าเขาละเลยสภาพจิตใจ But they are disowning what is spirit inside. ศาสนาของฟาริสีคือทำตามกฎเกณฑ์ So Pharisee teaching is that they will follow the law. เพราะฉะนั้นเขาเลยระวังคำพูด So they are always be careful. ระวังพฤติกรรมของเขา And all the things that they'll be doing. แต่เขาไม่เคยเชื่อฟังธรรมบัญญัติในใจ But they didn't follow the word of God inside their heart. เราเห็นอยู่เยอะแยะไปหมด You see many people have done it. เมื่อในใจเขาไม่มี When their heart is not there.เขาจะแอคท่ายังไงก็ไม่มี It doesn't matter how they acting right แต่ว่าฟาริสีพยายามจะแอคท่าความชอบธรรมภายนอก Pharisee try to act such a way that they look good ดูในสดุดีบทที่51 Let's go in 51 Psalms สดุดีบทที่51ข้อที่6 Psalm 51 6พวกเราดูอันนี้สำคัญมาก This is very important ในสดุดีบทที่51ข้อที่6บอกว่า Psalm 51ซึ่งตามที่ดูตามนะครับ Let's follow ดูเถิดพระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายในนะฟาริสีไม่มีละดูพระองค์มีความประสงค์ภายในเพราะฉะนั้นทรงขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ตรงนี้ให้ระวังนิดนึงให้ทรงสอนสติปัญญาข้าพระองค์ภายในจิตใจที่ลึกลับของข้าพระองค์ May the Lord teach deep secret thing inside the heart deep inside ดาวิดกำลังพูดถึงอะไร What he's talking about ตอนนี้ดาวิดเขียนเช่นกัน What Saul is saying here พระองค์มีดาวิดสำนึกในใจ So David kind of deep down บอกว่าดูเถอะพระองค์ประสงค์ความจริง Say I want to see the truth อยู่ข้างใน inside ว่าที่สิ่งนั้นไม่มี Paris does not have that desire ดาวิดบอกต่อว่าขอทรงสอนสติปัญญาความรู้ความเข้าใจเพราะว่าจะแยกภายในจิตใจที่ล้ำลึกของพระเจ้า And David saying deep down inside I'm seeking I'm discerning about the truth the wisdom of the Lord เชื่อเราดาว่าความล้ำลึกนี้คืออะไร What is this deep inside สอนสติปัญญาข้าพระองค์ภายในจิตใจล้ำลึกลึกลับจิตใจที่ลึกลับของดาวิด David want the Lord to see inside he has secret thing inside What is it that he talk about เชื่อมีอะไรลึกลับWhat is it that secret inside the deep inside? What is it that What is it the deep inside? Secret? What is it? บอกใครไม่ได้ You can't tell anyone. แสดงออกไม่ได้ You can't tell people. ที่แสดงออกนั้นไม่ลึกลับ You can show people with that deep. แต่ว่าพอลึกลับอยู่ข้างในอยู่ What secret yet? ดาวิดบอกว่าพระองค์จะดูข้างใน David said God. พระองค์จะไม่ให้เราปวดข้างนอก Deep inside, I don't want to show out. แล้วแกเชื่อดาวิดว่ามีคำลึกลับอะไร What is it the secret that David has พระองค์ดูข้างในไง because Jesus look inside ดาวิดบอกท่านดูลึกลับของท่านเลย Lord look inside ลึกลับที่บอกคนไม่ได้ that sin ที่บอกคนไม่ได้ maybe the fault that you have done ความบาปที่บอกคนไม่ได้ the sin you committed ความเห็นแก่ตัวที่บอกคนไม่ได้ the selfishness that we have done you can't
can tell people. แล้วทุกคนมีการลึกลับ We all have the secret. ไม่แต่คนพระเจ้าเองบอกก็ลึกลับไปหมด Even people inside the church, we have secrets. ถ้าบอกถึงจี้ถึงความบาปเขาก็ลุกหนีแล้ว But once I point to the sin and people start to walk away. เพราะฉะนั้นอาจารย์ทางเท็กซัสเขาชอบเทศเขาชอบAnd Texas pastor people like why? Because they are not touching the sin. But Ohio they touch bad. But Ohio preacher they be like sin. Don't have some chick man talk sin bad. But he changed the sermon. And then the member of the church come preacher, can you not preach this way? If he changed the sermon, just tell him. If you don't preach that, you know, change your mind. Why? Because you are always pointing at my sin. Because you are always pointing at my sin. Every time you preach, you come at If the children have done something wrong, you
gotta tell them. ถ้าเขายังไม่ฟังก็ตีเขา But if they're not listening, then you gotta spank them. หรือพ่อแม่บอกโอ้ช่างก็เถอะ Maybe the pastor says that's okay. ไม่เป็นไรให้เล็กอยู่ That's okay, it's a small thing. พอเขาโตขึ้นอีก When they grow, when they grow, ช่างก็เถอะเดี๋ยวเขาจะเสียใจ When they grow, their emotion.แต่ในที่สุดเขาจะเสียคน Before you know they'll go the wrong way พ่อแม่ที่ดีคือพ่อแม่ที่ดุ The good parent is the one who discipline เหมือนกับพ่อเหมือนกับคุณแม่คุณแม่ลินดา Just like Linda Linda เป็นแม่ที่ดี Linda's good parents เขาดุมากไม่ไม่ลูกมาเรียนกันดี When the children come ไม่ใช่พี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 ่ This is wrong ไม่ใช่ดีแล้ว It's not yours okay นั่นแหละความเป็นฟาริสี That's a Pharisee ที่ไม่ได้ตั้งใจสอนลูก They are not really teaching or disciplining their children แล้วในสุดกำลังบอกอยู่ What Jesus is saying ดีก็มีไม่ดีก็มี There's good there's some bad right แต่ว่าฟาริสีที่ไม่ดีเขาเข้าใจความชอบธรรมแต่ข้างนอก But the bad sides of these Pharisees that they thought they're righteous ประการที่สอง Number two ข้อที่สี่ Verse four ด้วยว่าเขาห่อของหนักวางบนบ่ามนุษย์ส่วนของไม่แต่นิดเดียวเขาไม่จับเลย They loaded on people หมายความว่าอะไร But they didn't do nothing ฟาริสีที่ไม่ดี The no good Pharisee เขามีความคิดเกี่ยวกับการรับใช้ The no good Pharisee they thought that this is how you serve เขาคิดว่าการรับใช้คือการส่งต่อให้คนอื่นทำ They thought that ministry in serving the Lord God that you're gonna pass the law to people เขาส่งต่อบทบัญญัติให้คนอื่นทำ They're passing the law to the people เขาแค่งวดกับคนอื่น And they're very stricken แต่เขาไม่แค่งวดกับตัวเอง But they're not really strict in their life ในมัทธิวบทที่11ข้อ28ว่าอะไร So Matthew saying here ในบทที่11ข้อ28พูดชัดพระองค์มาเพื่อจะให้ภาระเราเบา So the Lord came so that your burden will be light แต่ศาสนาที่เคร่งครัดของฟาริสีเพียงแค่เขาหนักขึ้น But Pharisees on the other hand they loaded on people ในข้อนี้ฟาริสีเข้าใจผิดเรื่องการรับใช้ So Pharisees kind of you misunderstanding it right พระเยซูสอนและการรับใช้ Jesus teaching how you serve again พระเยซูบอกว่า What Jesus said พระเยซูไม่เคยสั่งให้เราทำอะไรที่พระเยซูไม่เคยทำมาก่อน Jesus would not tell you to do something which he haven't done before How do you understand? พระองค์ไม่เคยสั่งอะไรที่พระเยซูไม่เคยทำมาก่อน Jesus would not tell you to do anything that he haven't done before ทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยพระองค์ทำมาก่อนหมดแล้ว Meaning all these tasks what Jesus had done them all right พระองค์ทำมาแล้วพระองค์สั่งให้เราทำ Jesus done it then he said you do it เพราะฉะนั้นพวกฟาริสีก็ไม่สั่งPharisee is just loading on people. แต่ว่าเขาไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วม And but he doesn't want to be part of it. เขาจึงพ่ายแพ้ไปสองเรื่อง So therefore now they defeated it, right? เขาไม่สามารถทำเหมือนพระเยซู They can't do the same way as Jesus did. เขาจึงเป็นคนละซื่อใจคน So therefore they're hypocrites. เขาไม่สามารถเป็นผู้นำเหมือนพระเยซู So they can't lead like Jesus. เขาจึงไม่ใช่ผู้นำฝ่ายวิญญาณ Therefore they cannot lead the spiritual life. พระเยซูบอกให้เราทำอะไร So what Jesus is saying here? ให้เรารับใช้เหมือนพระเยซู He's saying to you that to serve like I serve.พระองค์เคยทำพระองค์สอนให้เรา Once they have done, you do. วันนี้ก็วันทำดี It's already in here. และให้เราทำตาม And you should follow it. และการรับใช้เราต้องมีฝ่ามิญญา And in your spiritual life, you gotta when you serve God has spirit. การต้องมีฝ่ามิญญามีอยู่สามข้อ When you serve God has spirit, three things. หนึ่งถวายเกียรติ First thing, glory be unto the Lord. สองสัตย์ซื่อกับพระเจ้า And faithfulness. สามเสียสละด้วยความจริงใจ And three, you gotta dedicate. นั่นคือการรับใช้ Really dedicate. รับใช้ต้องถวายเกียรติ You gotta keep glory to the Lord. รับใช้ต้องซื่อYou gotta be faithful. รับใช้ต้องสม่ำเสมอ And in serving, you gotta be ไม่ใช่น้ำขึ้นน้ำลง It's not like one day you want and one day you don't. มีอารมณ์ก็ทำเต็มที่ And when you have like you want to then you do it so often. But when you don't want it, then you don't do. เพราะฉะนั้นเราต้องทำแบบ Look.ทำแบบถวายเกียรติ We gotta glory, give glory to the Lord God when you serve. ทำแบบเสียสละ And you gotta sacrifice. แล้วถึงนี้ก็ผู้นำไป Then you can say that I'm the leader in spirit. รับใช้เหมือนพระเยซู You serve like Jesus Christ. ถ้าไม่เหมือนพระเยซู If you're not like Christ, เราก็เรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอกหน้าเสียใจก็ Then you can say to yourself, you are hypocrite. ก็เลยข้อที่สาม And number three. ข้อที่สามพวกเขาเข้าใจผิดเรื่องความยิ่งใหญ่ The teacher of the law, Pharisee, the misunderstanding, the great misunderstanding. First thing, the righteousness thing they don't understand. And misunderstand about serving. And thirdly, about the greatness. Greatness. Verse 5 to 7. 5 to 7, 23. การกระทำของเขาเป็นการอวดเท่านั้นเขาใช้กลับพระธรรมก็คือกล่องพระธรรมเล็กๆเนี่ยเขาทำเอามาใส่ในเสื้อในแขนเสื้อในแขวนไว้ที่หน้าผากแขวนไว้ในห้อยที่ผู้เสื้อเขาที่6เขาชอบ6นั่งในที่มีเกียรติในงานเลี้ยงในธรรมศาลาข้อที่7เขาชอบให้คนมาทำนอกเขาชอบทำนับ
ที่การตลาดชอบให้คนเรียกว่าท่านอาจารย์นะอันนี้แหละเขากำลังแสวงหาความยิ่งใหญ่ที่ผิด so these greatness has been seen and they want people to bow down they want people to recognize the task so that they have well ฤาษีเข้าใจว่าความสำเร็จคือการยอมรับจากมนุษย์การสรรเสริญจากมนุษย์นั่นคือความสำเร็จ Pharisee thought that the successful life is that when people bow down at them แต่ว่าพระเจ้าไม่ได้เห็นว่าเป็นการมีความชอบธรรม But the Lord says that is not right เขาสนใจแต่ใช้ศาสนาดึงดูดความสนใจ They just use the religion so that people will lure them into แทนที่จะให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า Instead of glory be unto the Lord in that lure เราเคยใช้ศาสนาใช้การรับใช้เราพยายามจะดึงดูดให้เขามาสนใจตัวเรา Many times we like to do a thing in the church so that people will bow down and look at you เราชอบเอารูปถ่ายรูปตัวเอง Maybe you post like ถ่ายรูปงานของเรา and the thing that you do เราไม่ได้ถ่ายรูปในสิ่งที่เราต้องการเสนอ You are not showing the world สิ่งที่มันจะสิ่งที่เราสั่งชอบมนุษย์สรรเสริญ Pharisee on the other hand they do the same ชอบมนุษย์ยอมรับ They like people to admit แต่ว่าไม่ได้ถามพระเจ้าชอบใครหรือเปล่า But instead the people bow down you should ask Lord God is it what we เราดูมัทธิวบทที่5ข้อ16 In Matthew 5:6 บทที่5ข้อ16ถ้าท่านทั้งหลายก็ให้เหมือนกับตะเกียงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเมื่อเขาเห็นความดีที่ท่านทำท่านไม่ต้องอวดเขาจะสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้อยู่ในสวรรค์เท่านั้น You should be the lamb that sit on the mount when people will see so that people will see the Lord in your life เพราะฉะนั้นการรับใช้ของฟาริสีต่อของท่าน The Pharisee when they do things is so ต้องการให้มนุษย์เห็นต้องการอวดให้มนุษย์เห็น They want to put themselves out there so that they see them not ต้องการให้มนุษย์สรรเสริญ so that people will please in them แต่พระเจ้าไม่ยอมรับ But the Lord will not well please in that time ฟาริสีทำอะไรดีดี What Pharisees have done เขาแต่งตัว so they wearing dress ด้วยกลับของพระธรรม so they putting เป็นนักสืบภาพเล็กๆ you know เป็นนักสืบภาพเล็กๆ and there's a box that they put like นักสืบเล็กๆเกี่ยวภาพดีเกี่ยวภาพดีบางตอนอะไร in that box itself that they putting some words of the Lord แล้วเขาแขวนไว้ที่หน้าผาก and they bind him on the forehead that box แขวนไว้ที่แขนเสื้อ and they put the on in the แขวนไว้ที่เสื้อคลุมที่เป็นผู้ and on the robe that they have tassels so that people will see เพราะว่าเขาทำตามเฉลยพันยาบทที่หกข้อแปด this is following in Deuteronomy chapter 6 verse 8และทำอย่างบทที่หกข้อที่แปด 6a Deuteronomy เขาบอกว่าจงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญจงจารึกไว้ที่หว่างคิ้วของท่านบาน forehead you got put in your tassel and all that เอาละชอบที่ไหนที่นั่งที่มีเกียรติชอบแต่งตัวในที่มีเกียรติ so they like to sit on the seat they like to people to bow down and เขาพยายามนั่งในที่มีตำแหน่ง so they try to sit on the throne like ความจริงตำแหน่งนั้นไม่ได้มีเกียรติอะไร but the one thing is not important ไอซ่าบอกว่าอย่างนี้ไอซ่าเป็นสิ่งที่ไอซ่าไม่น่าที่จะทำเดียวไอซ่าที่ not just ไอซ่าเป็นคริสเตียนที่ดีด้วย but he also a good Christian เขาบอกว่าอย่างนี้ he said this จงพยายามอย่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ try not to be so successful แต่จงเป็นแต่จงพยายามเป็นคนที่มีค่าเขาบอก but try to be worthy matter อย่าพยายามเอาความสำเร็จ don't try to wish for success ที่มีค่าเขาบอก but try to be a worthy matterเขาชอบแต่งตัวชอบคนที่มีเกียรติ They like to dress up they like to sit on the seat ต่อไปชอบคนเรียกเขามีเกียรติ And they also want people to call them nice เขาเรียกว่าอะไร What is this ตั้งแต่ข้อที่5ใช่ไหมครับ Verse 5ข้อที่7 5 6เขาชอบการทำรับการตลาดชอบให้คนเรียกว่าท่านอาจารย์ In the market they like people to bow down Oh teacher เจ้าอาจารย์คือรับบี Teacher maybe rabbi รับบีนี่แปลว่าอะไร What does mean rabbiท่านรับบีโอ้มิสเตอร์ราบาท่านอาจารย์นะพ่อภาษาไทยพ่อภาษาไทยโปรเฟสเซอร์ราบีพ่อคำดีภาษาไทยไม่รู้จะพิมพ์ยังไง I don't know in Thai they จริงๆพระเยซูเป็นพระอาจารย์ Actually Jesus is Rabbi แต่ว่าพวกฟาริสีอยากจะเป็นพระอาจารย์ But the Pharisees they want to be Rabbi เพราะใช่เลยถามว่าคำว่าพระอาจารย์แปลว่าอะไร So does it mean this Rabbi mean ในคำแปลภาษาฮีบรูเนี่ย In Hebrew Rabbi means รับบีRabbi เนี่ยครับรับบี Rabbi แปลว่า means อาจารย์อาจารย์ teacher หมายความว่า what does it mean คนสอนคนสอนแกเสียว่า who teach เสียในสิ่งที่พูดอยู่เนี่ย what we talk about รับบีคือ the one who teach อาจารย์คืออาจารย์รอบรู้แล้ว the one who รอบรู้โอเคเสียคือพระเยซูคือพระเยซู Jesus แต่ตอนนี้เขาไม่ได้พูดถึง no we talk about Pharisees
They want people to bow. They want people to bow. They want to bow. แล้วความหมายที่คนอื่นให้เขาแล้วเขาเองคิดคืออะไร What are they thinking? รับบีภาษาเดิมแปลว่าท่านผู้ยิ่งใหญ่ Rabbi in the old word is mean your greatness. แต่ว่าภาษาไทยมันเรียกว่าอาจารย์ And in Thai they use the word teacher. เอาคำนับท่านผู้ยิ่งใหญ่ Basically it's Rabbi meanไปกลางตลาดท่านผู้ยิ่งใหญ่ When you're in the market you know, oh you're the greatest เพราะฉะนั้นพระเยซูบอกว่าพระเยซูก็ห้ามสาวกด้วยว่าอย่าเรียก So Jesus even tell his disciples don't call me great ดูในมัทธิวบทที่23ข้อที่ Matthew 23มัทธิว23ดูในข้อที่8 8 Verse 8ข้อที่ Right ข้อที่8 Verse 8ท่านทั้งหลายอย่าให้ใครเรียกท่านว่าท่านอาจารย์ด้วยว่าท่านมีพระอาจารย์แต่เพียงผู้เดียวและท่านทั้งหลายนั้นเป็นที่เคารพกันหมด But you don't let people call you rabbi because there's only one rabbi พระเยซูคือพระอาจารย์เท่านั้น Jesus is only rabbi for you แต่ว่าฟาริสีต้องการให้เรียกว่าท่านผู้ยิ่งใหญ่ But Pharisees on the other hand they want people to call them great ดูยากอบบทที่3ข้อ1 Let's do in James ยากอบบทที่3ข้อ1James 3:1 ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอาจารย์กันมากหลายคนเลยเพราะท่านก็รู้อยู่ว่าเราทั้งหลายเป็นเพียงแต่ผู้สอนเราทั้งหลายที่เป็นผู้สอนนั้นจะได้รับการพิพากษาเข้มงวดกว่าคนอื่น Don't be too many teacher or teach because you'll be judged even more when you teach พระอาจารย์มีคนเดียวพระเยซูBecause Jesus said the greatest is one. อย่าเป็นอาจารย์เล็กอาจารย์น้อยกันเยอะแยะ Don't be so many rabbi out there. เพราะว่าท่านจะถูกพิพากษามากกว่า You will be judged upon the thing that you teach. เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ความจริง So therefore this is a fact during that time. คนที่สอนคือผู้ที่รู้พระคัมภีร์ The one who teach should be the one who know the truth. เขาสอนพระคัมภีร์ในความจริง The teacher shall teach the truth. เขาจะชี้จุดบาปในชีวิตของท่าน They'll be able to pinpoint what's sin in your life. ถึงแม้ว่าท่านไม่ชอบWhether you don't like to hear. เพราะฉะนั้นฟาริสีก็เลยเข้าใจผิด So Pharisee misunderstanding all this greatness. Okay, ดูต่อ The great. ดูต่อในข้อที่10 Now let's look at verse 10. หนึ่งครับที่อาจารย์แล้วข้อที่10 First thing that you call rabbi. อย่าให้ผู้ใดเรียกท่านว่าพระครู And also. ด้วยว่าพระครูของท่านมีแต่เพียงผู้เดียวก็คือพระเยซู And Christ himself shall be the teacher.Alone, no one else. พระครูหมายถึงอะไร What does mean teacher? อย่าให้เรียกพระอาจารย์ว่ามีผู้ยิ่งใหญ่ Rabbi mean greatness. Don't let people call you great. อย่าให้เป็นพระครู Don't be the teacher. เพราะสมัยนั้นมีปัญหามาก Because during that time, they have ในภาษาเดิมพระครูแปลว่าผู้นำทาง The teacher during that time it mean ผู้นำทางผู้สั่งสอน The one who taught. ผู้นำ The one who lead. เพราะฉะนั้นพระครูก็คือทำหน้าที่นำทาง so the teacher in that sense that the lead พระเจ้าประทานวางตำแหน่งผู้นำให้ Jesus of the Lord put establish the ผู้ตำแหน่งที่ให้ในคริสตจักร the leader of the church per se พระเจ้าผู้นำฝ่ายวิญญาณที่แท้จริง the one who truly leads spiritually ก็คือนำคนนั้นให้มีการสามัคคีธรรมใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น the one who leads spiritually is that the one who leads you into closer to the Lord ทำไมสมัยนั้นไม่ให้เรียก why is it that the Lord Jesus was open it ครูสมัยนั้นพยายามจะสอนให้เขาผูกติดยึดมั่นกับองค์ตน why Jesus saying that open the saying of teacher because they want you to come closer to what they teach เรามีลัทธิสอนผิดเยอะแยะมาก now they have so many denominations as false ว่าจะได้ยินลัทธิมูลใช่ไหมครับ you ever heard about moon ลัทธิมูลถ้าเราไปบ้านของเขา if you go to moon's members บ้านของเขาจะไม่มีลูกพระเยซูลูกพระเจ้า they would not have the แต่ว่าเป็นลูกผู้นำที่นั่งสามีภรรยานั่ง they would not have Jesus they would have their leader ทุกบ้านจะมีสามีภรรยานั่งอยู่แล้วก็ติดรูปภาพใหญ่ทุกบ้านกับสมาชิกของเขา And if you walk into the house they don't have that two picture of the husband and wife หรือละที่ของ good news about good news เขาจะมีผู้นำของเขา good news they have their own teacher ทุกบ้านที่ต้องมีรูปของผู้นำของเขา each household shall have that picture นั่นก็คือว่าพยายามจะสอนให้เขาผูกมัดติดอยู่กับองค์กรความคิดความเชื่อของละที่นั้น So what these denomination was doing thatThey will teach so that they will put themselves as great. พวกฟาริสีพยายามจะสอนให้คนติดยึดอยู่กับเขา Pharisees also want to teach the members so that they will cling on. ไม่ได้สอนให้เขามีความผูกมัดสามัคคีธรรมกับพระเจ้ามากขึ้น Cling on to them but not closer to the Lord. เพราะฉะนั้นความยิ่งใหญ่ That's
from his heart. พระเจ้าบอกความยิ่งใหญ่ก็คือการรับใช้คนอื่น So the greatest that the Lord God saying you shall serve ไม่ใช่รับใช้องค์กร Not serving the society ในยอห์นบทที่สามข้อที่สามสิบยอห์นบทที่สามข้อที่สามสิบ John 3:30พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง The Lord shall be greater and you shall be lesser 1 เปโตรบทที่5ข้อที่6 First Peter 5:6 ถ้าเราจะยกตัวเองพระเจ้าจะเหยียบเราลงแต่ถ้าเราถ่อมใจลงพระเจ้าจะทรงยกเราขึ้นในเวลาสมควร If you feel pride and proud yourself he will lower you down but if you are humble he will lift you up ยอห์นบทที่13ข้อ12ถึง15 John 13ข้อ12พวกเราดูตามนะครับ John 13เมื่อพระองค์ทรงล้างเท้าให้แก่เราทั้งหลายพระองค์ก็ทรงไปเปลี่ยนฉลองพระองค์และทรงนั่งประทับและตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายเข้าใจในสิ่งที่เราจะกระทำแก่ท่านหรือเปล่าข้อที่13 13ท่านทั้งหลายจะเรียกเราว่าพระอาจารย์องค์พระผู้เป็นเจ้าท่านเรียกถูกต้องแล้วเพราะเราเป็นผู้นั้นเพราะเราเป็นเช่นนั้นข้อ14 14ฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและทรงเป็นพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของท่านแล้วพวกท่านก็ควรจะล้างเท้าซึ่งกันและกันข้อ15 15เพราะว่าเราได้วางแบบอย่างแก่ท่านแล้วเพื่อท่านจะได้ทำดังที่เราได้กระทำกับท่านเหมือนกัน You shall do as what I did because I am the teacher I wash your feet และนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องฟังสิ่งที่พระองค์ทรงสอน So these are disciples of Christ that they have to listen to what he taught พูดต่อหน้าที่ประชุม So he teach in front of people ทำให้เพื่อฟาริสีหน้าหนาไปหมด So that now woe unto them right เพราะสิ่งที่เขาสอนนั้นไม่ถูก So the thing that they taught is wrong ตั้งแต่คำสอน From the teaching ตั้งแต่การประพฤติ And in their acts of life ตั้งแต่ความเข้าใจความคิด Their walk their understanding of life นั่นคือสิ่งที่พระองค์เป็นห่วงที่สุด He all misunderstanding this is what heเพราะว่าพระองค์รู้แล้วว่าในช่วงสุดท้ายจะมีผู้สอนเทียมเท็จเข้ามาทำลายคริสตจักรเป็นจำนวนมาก He is so suffering during this time because there's a lot of false teacher out there during that time and now ในช่วงสัปดาห์เล่มนี้ During this time of Lent ถ้าเราได้ข้ามควร Let us all discern ว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเข้าใจถูกต้องหรือเปล่า Discerning whether the thing that you thought about or known aboutIt's right. พระองค์ทรงข้ามควรถึงเยรูซาเล็ม Because Jesus himself sufferedfor พระองค์ทรง Jerusalem ทรงต้องการให้เราเปลี่ยนแปลง He want each one to change จบลงด้วยคำถามอย่างนี้ I'm gonna end with this question พระเจ้าทำทุกสิ่งได้ The Lord can do all things ว่าเราฟังดีนะครับ Listen carefully แต่มีสองสิ่งที่พระเจ้าทำไม่ได้ But there's two things that He can do คำถามนี้น่าอัศจรรย์นะ It is very พวกเราเคยรู้ไหมว่าพระเจ้าทำไม่ได้สองสิ่ง You know that this Lord Christ ส่วนใหญ่เราได้ยินแต่เทศว่าพระเจ้าทำได้ทุกสิ่ง Normally you know when you hear the preaching the แต่ว่าพระมีในวันนี้สอนเราว่าพระเจ้าทำไม่ได้อยู่สองอย่าง But these two things that I will teach you two things the Lord can do สิ่งเอกเสียเสียพระเจ้าทำไม่ได้สองอย่าง The Lord can do this two things number one เลิกรักเราเลิกรักเรา stop loving you เดี๋ยวเปลี่ยนใจกับใจเราอ๋อเปลี่ยนใจกับใจเราเราต้องกลับใจเองไม่ใช่เราต้องกลับใจเอง you have to change your mind เดี๋ยวทำดูข้อหนึ่งไปอ่านดูนะครับพระองค์ทำไม่ได้อันที่หนึ่งคือ The very first thing he can do พระเจ้าไม่สามารถยัดเยียดความรอดให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด The Lord cannot chop the salvation into you เราจะพระเยซูแค่นอกอยู่ที่ประตูเท่านั้น Jesus can knock at the door only พระองค์ไม่ได้บังคับให้เราหรอก He will not force himself into พระองค์ทำไม่ได้คือพระองค์ไม่สามารถบังคับบีบบังคับเราให้รอด The only thing that Christ cannot do Jesus can't พระองค์แค่ครอบประตูอยู่แล้วแล้วให้เราเปิดใจให้เรา He said he knocking at the door you openพี่อ่านตอบได้ You're right ข้อสองเสียแก้ตัว I'll give you another chance ไปสองสองตาละเซลล์อะไรไม่รู้ขนาดตลอดไปแล้วหนึ่งจังไปยี่บาทจังพ่อทำไม่ได้พี่อ่านแก้ตัวอ่านก่อนพ่อไม่สามารถโอ้ยโอ้ยนะตาละจะตอบว่า He cannot sing เหมือนอ่านหรือเปล่าเหมือนอ่านอะไรล่ะพระเจ้าไม่สามารถช่วยคนที่ไม่อยากGod cannot make you repent. God cannot sin. He would not sin. But it's not about you. He cannot force you to things. First thing that he can't force or chop the salvation to you. Repented.Same thing. He cannot chop the
salvation to you. พระองค์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิเสธของเรา Second thing that he cannot change the consequences that you have done. เมื่อเราทำ something or from the decision. When you make sin or do sin, พระองค์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่เราปฏิเสธพระเจ้าได้He cannot change anything, the consequences that you committed. If God can do that, then He will not send Jesus. พระเจ้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่เราปฏิเสธพระเจ้าอย่างดื้อรั้น God Father cannot change the end result of what you refusing to believe in Jesus Christ. เราจะต้องรับความรอดเอง So therefore, salvation is free for you. ถ้าเราไม่รับความรอดเราก็รับผลลัพธ์เอง You don't want it? It's your consequence. ใน 40 วันท่านจะสำรวจสำรวจตัวชีวิตเอง In these 40 days, you shall มีอะไรที่เราจะดูดีกับพระเจ้าอยู่ You still hang on to it. ดูในจอบทที่5ข้อ40 In John 5:20.จอบทที่5ก็ที่40 or 40บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต because you do not want to come to the Lord to get life ใน40ใน40บันนี้ให้เราท่านรู้ during this 40 days you shall มีอะไรที่เราไม่ยอมกับพระเจ้า what is it that you still refuse มีอะไรที่เรายังไม่ยอมหา what is it that you still not seeking the Lord God for ถ้าเราไม่ยอม if you not เราต้องรับผลลัพธ์ของเราเองconsequence yours ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลง if you don't want to change โอ้ไม่อยากเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ then you can't shop it into you ที่ตัวของเรา it's up to you นี่คือการไข้ครวญ this is discerning เพราะว่าสองสิ่งนี้พระเจ้าทำแทนเราได้ these two things he can't do for you อยู่ที่เราเอง it's up to you